สวัสดีท่านครับกลายเลนเจลืมเข้าก่อนเที่ยงคืนนะเดือนนี้คงไม่ได้อัพล่วงหน้า1วันแล้วเฮ้ยน่าจะได้เว้ยเพราะอีกทีมันน่าจะตอนเที่ยงอันนี้ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วครับโอ้รางวัลก็งอกง่อย โอเคเคห้าหกดาวครับตัวนี้ยังไม่ได้อ่านสกิลเลยแต่ก็เป็นตัวฟรีทั่วไปเลยนะเห็นเขาว่ามา2รอบใช่ไหมมา2ชุดก็คือชุดนี้ก่อน2ตัวแล้วก็อีก2ตัวในช่วงหลังมาแบบไม่บอกล่วงหน้าเลยนะเนี่ยระบบนี้ไงที่ผมบอกว่าเอ้ยเวิร์กว่ะทีนี้ใครแบบอยากได้จริงๆก็2ใช้จ่าย 2,000 บี้ก็ได้นะตีซะ 6,000 บาทนะบี้หนึ่งก็3บาทแต่มันสะสมได้ครับบี้ฟรีก็นับรวมเหมือนกันถ้านับจะได้บี้ฟรีแล้วก็เดือนหนึ่งก็ได้สักประมาณ800ก็80แต้มก็เติมเพิ่มสักหน่อยก็ได้นะครับการันตี4ตัวนี้เลยครับมันมาทีละ2ใช่ไหมไม่รู้จักนะได้ยินชื่ออยู่แต่ไม่เคยอ่านไม่เคยดูเรื่องนี้อินุยาชะรู้จักแค่ชื่อแล้วมาพร้อมเกียร์ด้วยครับโอ้โหมาอย่างนี้มันโหดมากครับโหดเกินแล้วมีด่านพิเศษด้วยแล้วก็เขาว่าแจกเกียร์กากอีกครับคือถ้าจะแจกเกียร์ฟรีอ่ะคือแบบถ้างกอ่ะนะคือถ้าแบบติดงกอ่ะก็ไม่ต้องแจกเกียร์ระดับท็อปก็ได้ครับอ่ะสมมุติตัวไหนดีวะแป๊บตัวไหนใส่กระเป๋าเนี่ยอ่ะกระเป๋าเนี่ยเราอยากได้2ค่าใช่ไหมติดสกิลกับหลบสกิลคือค่าพวกนี้มันอาจจะมีคุณค่ามากเกินเขาเคยใส่มาก็แค่20เปอร์อย่างเงี้ยซึ่งได้จากเกียร์ฟรีพวกนี้ก็ได้จากเกียร์ที่เราหาได้ในเกมอยู่แล้วก็50เปอร์แล้วเกียร์ฟรีเกียร์แจกคือถ้าจะแย่ยังไงก็อยู่สัก40% อย่างนี้ก็ยังไหวนะอาจจะรวมค่าพลังที่แบบใช้ได้อะแต่เป็นค่าพลังที่ต่ำลงเนี่ยจากปกติ50เนี่ยอาจจะเหลือสัก40อาจจะเป็นค่าพลังที่เราชอบใช้กันทั้งแบบหลบสกิลหลบหลีกต้านสกิลเนี่ยแต่ให้มันน้อยๆนิดนึงน้อยกว่าปกติสัก 20% มันจะได้พอใช้ได้บ้างไม่ใช่บานแบบใช้ไม่ได้เลยเอาไปย่อยอย่างเดียวแม่เกียร์ลิมิเต็ดทั้งทีนะบางอันมันก็สวยไงเราก็อยากเก็บไว้อะอันนี้ก็เล่นแบบไม่มีประโยชน์เลยก็แย่กาชาก็ยังไม่เปิดนะรอแป๊บนึงน่าจะวันเสาร์วันอาทิตย์คลิปน่าจะออกวันอาทิตย์มาช้าไงดูโอเดดแมทครับเดี๋ยวค่อยบ่นแล้วกัน ROV ไว้บ่นท้ายคลิปมี20แต้มอยู่ตอนนี้ครับตัวนี้มันจะมีสกิลใหม่ใช่ไหมก็ใครเปิดได้ก็ไปลองกันเองแล้วกัน Ability อ่ะเห็นก็เปิดได้กันอยู่นะมาแบบนี้ก็ดีครับจะได้ไม่ต้องแบบรออะไรแต่สิ้นเดือนรอต้นเดือนใหม่ยิ่งอัปเดตเสร็จก็เข้ามาเลยก็ได้เปลี่ยนบ้างจะได้รู้สึกตื่นเต้นมาแล้วนี่ไงอัพไป180แล้วโคนเท่าที่เดานะไม่รู้ว่าคนอื่นก็น่าจะที่เขาเปิดได้ก็คงจะได้ใช้ไปเรียบร้อยแล้วที่เดาก็คือกด1ตัวแต่ออกมา2ตัวน่าจะประมาณนี้ซึ่งถ้าเราแบบลดคูลดาวน์มันเยอะๆโอ้โหออกอย่างทีแล้วนะเดี๋ยวนี้ถึงตายเลยนะตอนนี้คูลดาวน์เหลือ 12.1 ใช่ไหมอ่ะสมมุติอัพเต็มก็สมมุติเหลือสัก10วิเนี่ย10วิออกมา2ตัวเฉลี่ยตัวละ5วิโดยใช้แร่แค่นี้ด้วยอันนี้ก็คงใส่ของรถแร่ไปนะมันก็เลยน่าจะเป็นตัวที่โหดอยู่
แต่ก็บางทีก็แนะนำดีไหมนะมันก็ไม่ชัวร์นะแต่คาดการไว้คือเวลามี ability เท่ๆมาใหม่อย่างเงี้ยค่าพลังพวกนี้จะกะแต่นี่ก็ดูไม่กากนะเพิ่มหลบสกิลด้วยแต่อันนี้เป็นตัวชนนี่นะแต่ก็เพิ่มให้เยอะอยู่เหมือนกันนะแนวพวกแนวหน้าได้ไปเยอะอยู่ถึงกลางกลางตีแรงขึ้น4เท่าตีเร็วขึ้น3เท่าเยอะนะเยอะมากถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยได้เดเมจทีเดียว42เท่าครับน็อกแบ็กด้วยทารุอมตะด้วยครับก็ถือว่าแรงเรียกหนึ่งได้ถึงสองอ่ะเอาไปเล่นได้แบบแทบทุกโหมดเลยอ่ะก็น่าสนใจครับนี่นะ ability ใหม่ก็ไปลองกันได้แต่ช่วงนี้ถ้ามีอันไหนดีๆก็แนะนำให้เปิดนี่แหละแนะนำให้เติมกับเขาบ้างเห็นว่าแบบผู้เล่นไทยเยอะมากครับแต่รายได้จากเกมสายฟรีซะโอ้โห 99% อันนี้พอตั้งแต่บ่นไปครับ ID นี้ก็ออกเยอะขึ้นชัดเจนคือเราอยากได้กบดำกบอันตราไงมันออกอย่างอื่นมามันไม่มีประโยชน์แล้วไงอย่างอื่นมันเต็มไปแล้วไงอันที่อยากเก็บมันก็เต็มไปหมดแล้วอะมันก็ต้องออกอย่างนี้แหละอ่ะตัวใหม่ผ่านไปแล้วครับก็ไปลองเปิดกันได้มันก็ไม่ได้ถึงขั้นเทพนะแต่มันเป็นค่าพลังใหม่ ability ใหม่อ่ะมันก็น่าลองน่าเล่นเหมือนกันเกียร์ยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ไปอ่านเลยครับคือไม่รู้มันไม่ได้มีการันตีให้เราอะไรอย่างเงี้ยถ้าการันตีให้ก็อาจจะสนใจแต่สวยอยู่นะมันสวยอย่างนี้มันแบบหน้าแบบเวลาเราใส่อ่ะมันน่าจะติดมากับเรนเจอร์ด้วยไงมันน่าจะแปลกตาดีสุดท้ายไปที่มิชชั่นแล้วกันครับอันเก่ายังปกติเหมือนเดิมสเปเชียลกลับมาแล้วครับสวิตครับสลับเรนเจอร์ได้กบดำครับอัพโดยตรงขึ้นไฮเปอร์ได้กบอันต้าครับเอ้ยกบไฮเปอร์ครับมาสักทีเนี่ยเดือนที่แล้วกักไม่ออกเฉยเลยมันก็น่าบ่นนะมันควรจะให้นะเพราะรวม2อันเนี่ยได้แค่บวก2นะคือแล้วมีตัวใหม่มาทุกเดือนอะคุณต้องหายจากไต่หออีกบวก2ใช่ไหมก็รวมเป็นบวก4คือมันไม่เพียงพออยู่แล้วครับถ้าจะเอาบวก20คือประมาณต้องเก็บ3เดือนนึงแหละถึงจะได้บวก20ฟรีแล้วถ้าไม่แจกอีกมันก็โอ้โห6เดือนครึ่งปีเบื่อพอดีต้องดองกบอันตราไว้ครึ่งปีส่วนอีเวนต์อื่นครับก็ตามนี้จากกบดำเอ๊ะจากกบแดง6ดาวด้วยเว้ยเคลียร์ด่านหลักครับก็ลงลุยไปช่วยเพื่อนครับได้ผลิตด้วยแล้วรอบนี้ครับจิ๊กซอมาในนี้เลยครับดีจังเคลียร์บอสเตดลุยชั้นบอสก็ปกติก็ลงตรงนั้นพอดีเล่นด่านจุดตีครับโหต้อง10ครั้งเลยเหรอส่งความช่วยเหลือให้เพื่อนครับเอ้ยแจก2อย่างด้วยมีขนนกมันมาด้วยกิลเลตกิลเลต30ครั้งเลยเหรอโอ้โหต้องรอเป็น10วันเลยเหรอแล้วทำไมมีคนครบแล้วอ่ะหรือว่าเขารีบลงรีบจบอัปเกรดเกียร์ครับเดี๋ยวรอวันจันทร์ผมไม่รีบนะเห็นรางวัลแล้วก็งันๆอันนี้คืออะไรอ้อย่อยป่ะย่อยอ่ะถือว่ามีอีเวนต์เยอะดีครับมันจะได้มีอะไรแบบรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาบ้างช่วงนี้พอขนนกน้อยก็ไม่ค่อยได้เล่นครับไม่ค่อยได้ฟาร์มได้เล่นอยู่แหละแต่ไม่ค่อยได้ฟาร์มไม่มีให้ย่อยป่ะมาเป็นนี่โชว์แล้วกันอันตราว่างไวแกพอไม่ค่อยได้ฟาร์มก็ช่องว่างก็เหลือครับมันก็พอจะดองไอ้พวกนี้มาแบบวันศุกร์ได้
เพื่อจะได้อัปเกรดแล้วมันแรงขึ้นไปเขาเรียกว่าอะไรตีบวกอะอัดเลเวลขึ้นไปมันแรงขึ้นรวมถึงตัวที่ไปฟาร์มไว้ด้วยมันก็ไม่ต้องพึ่งกบเขียวประหยัดไปได้เยอะนี่ครับแต่พอมันครบก็ไม่มีไรฟาร์มเลยก็น่าเบื่อเหมือนกันนะ คือของฟรีมันเท่าที่จะพอใช้ได้มันหมดเรียบร้อยละคือหลังจากนี้จะทำอะไรก็ได้เช่นกันอันนี้อีกอัพตัวไหนดีอะกบอันตราเนี่ยช่วงนี้ก็ได้มาบ่อยแล้วด้วย3ตัวเพิ่งจะออกช่วงที่บ่นในคลิปที่แล้วนั่นแหละครับบ่นปุ๊บมาเพียบเลยอันตราว่ะอัดตัวไหนดีมาย่านะทีแรกก็เล็งไว้อยู่แต่พอมีตัวใหม่ๆมาก็บางทีก็เอ้ยกดหนึ่งแล้วออกมา2ตัวผมว่ามันน่าจะดีนะ แล้วด้านหลังจากเนี้ยมีสกิลแบบตัวนี้มาอีกอะแบบออกจากฐานแล้วติดปั๊บเลยอย่างเงี้ยแล้วออกมา2ตัวโอ้โหมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะมันจะคือมันเอาไปเน้นบัฟไงแล้วมันบัฟพร้อมๆกันอะตัวนึงติดอมตะอีกตัวก็ติดพร้อมๆกันมันก็ไม่ได้มีค่าสกิลมันซ้อนกันไงอัพไปนี่แล้วกันจำไม่ได้ว่าจะอัพตัวไหนโอเคครับจบแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับจบบนหัวเลยนะบน ROV เหรอ Duo Deathmatch นะครับก็น่าผิดหวังนิดหน่อยคือเขาไม่ค่อยบวกกันอะผมเห็นผมก็งงอ้าวคือเท่าที่ดูแล้วแบบโอ้โห5ทีมาบวกกันตรงกลางเว้ยไม่แม่งส้มอยู่พุ่มไม้ไม่กล้าขึ้นบวกรอเราแบบใกล้ตายแล้วเราค่อยเข้าอ่ะโอ้โหมันจะอะไรใจแม่งไม่ได้เลยอ่ะเกมมันเล่นสนุกสนุกไงมันก็ควรจะเอ้ยมันสู้กันสิวะงัดกันตรงกลางดิตายก็รอเกิดรอทีมแล้วมาบวกใหม่อันนี้มันมีแต่แบบไปดักซุ่มอะเลนไหนตัวกากๆเยอะตัวที่แบบตายง่ายๆก็ไปลุมตีเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ดูอันตรายนะคือแบบมีสิทธิ์เหมือนกันที่แบบลุมตีกันแบบไม่ได้ผุดได้เกิดอะ เกือบโดนอยู่เหมือนกันซึ่งที่จริงก็ไม่ควรทำนะระบบดูแล้วน่าจะต้องปรับเปลี่ยนอีกเยอะครับแต่เขาคงไม่สนใจจะเปลี่ยนหรอมั้งคาริน่าก็ประมาณนี้แหละพอจะเปลี่ยนก็นานอยู่กันนะเหมือนหลายที่แล้วครับคือถ้าเจ้าของเขาไม่เดือดร้อนอ่ะเขาไม่ทำหรอกผู้เล่นจะเหนื่อยจะรู้สึกหงุดหงิดรำคาญก็เรื่องของผู้เล่นครับผู้ให้บริการก็บอกถ้ายังเล่นได้อยู่ก็เล่นไปเล่นไม่ได้ก็เลิกไปเลยเราไม่สนหรอกแต่ก็น่าเสียดายระบบใหม่มันแบบน่าจะลุยกันเยอะๆกว่านี้ไงเราก็แบบโอ้โหวาดฝันไม่ซะบวกกันเว้ยคิวกันกระจายแน่ตัวนั้นบวกตัวนี้เดี๋ยวเราจะต้องถอยเว้ยจังหวะนี้อะไรเงี้ยคิดคำนวณไว้นะเข้าไปปุ๊บซ่อนแอบหาไม่เจอสักตัวคือถ้าไปยืนตรงกลางเนี่ยมันจะเห็นว่ามีคนอยู่ตรงกลางเว้ยแต่แม้จะเห็นอย่างนั้นครับก็ไม่มีใครมาครับยืนเหงาๆอยู่ตรงนั้นน่ะไม่มีใครโผล่เลยเขารอแบบดักในพุ่มไม้อ่ะโอ้โหอะไรกันเนี่ยเข้าเกมกันมา
สายดักซุ่มอย่างเดียวเลยโอเคครับบนนอกเรื่องน่าจะครบแล้วบวกก็น่าจะครบเช่นกันอ่ะรินลืมไปแล้วเนี่ยเห็นป่ะกินกบเขียวเลยแล้วกันเสียเวลาเหลือเกินกักอยู่ได้นะแค่นี้ก็จบแล้วไม่มีประโยชน์เลยครับตัวพวกนี้เป็นที่ระลึกเฉยๆมีกบอันตรายหรือเปล่ามีสิปลูกตัวไหนดีสุดท้ายก็ใช้ไม่ได้ครับแรกๆก็ยังพอมีลุ้นอยู่นะว่าเอ้ยน่าจะมีประโยชน์อยู่บ้างตอนนี้ไม่มีแล้วกบแดง7ดาวยังไม่มีประโยชน์เลยน่าจะเก็บไว้อัพให้แชมเปญนั่นแหละถ้าทำแชมเปญแต้มร้อยได้แต้มเขียว100ได้ก็น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆด่านมากกว่านี้โอเคครับครบอัปเดตอื่นๆมีไหมนะไม่มีแล้วนะคิวเลตก็น่าจะเพียงพอแล้วบ้างคือก็หมดช่วงตื่นเต้นละก่อนหน้านี้ก็มีตื่นเต้นอยู่บ้างโอ้พอดีครับหมดพอดีไอ้วันนี้มีกบแดงป่ะวะรอ3วันแล้วเนี่ยยังไม่โผล่เลยมีแต่7ดาวโอเคครับปิดดีกว่าครับสวัสดีครับพูดเจ๊ก็เหนื่อยใจอีกทีก็วันอาทิตย์น่าจะเปิด2 ID เลยจบๆกันไปอาจจะหายหัวไปอีกเออเพจผมก็ปิดไปแล้วนะครับขี้เกียจเดี๋ยวรอจังหวะเปิดใหม่ก่อนคือ Facebook จะอัพนู่นอัพนี่บางทีก็ลำคาญเนี่ยมันพยายามที่จะให้เราซื้อโฆษณาจากมันเพื่อจะได้โปรโมทซึ่งเราไม่ได้จะเอามาโปรโมทอะไรขนาดนั้นเนี่ยเราก็แบบพูดคุยเจออะไรอะไรเงี้ยรวมกลุ่มแอดเพื่อนเฉยๆมันแบบขึ้นมาบ่อยจนลำคาญอ่ะคืออะไรนักหนาวะมันคุกคามความเป็นส่วนตัวเหลือเกินระดับโลกนะยิ่งขั้นสูงใช่ไหมก็ยิ่งกวนใช่ไหมยิ่งคุกคามนะก็เลยปิดไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอค่อยแบบสร้างใหม่แต่เพจลาเรนเจ FC ยังไปติดตามได้นะครับก็สงสัยอะไรนู่นไปสอบถามตรงนั้นแหละมีผู้เล่นอื่นๆที่เล่นเก่งเล่นเป็นเยอะแยะคุยตรงนั้นดีกว่าคือแบบถามผมกว่าผมจะตอบบางทีก็3วันคิดคำตอบบ้างคิดนานลืมขออภัยเป็นเด็กจริงๆนะ